มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุตุประกาศเตือนพายุฉบับที่10เผยพื้นที่43จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ1หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ฉบับที่10ลงวันที่8ตุลาคม2563พายุระดับ1หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆนะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านภาคตะวันออกของประเทศไทยเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันนี้ต่อจากนั้นจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะกับมีลมแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคม63จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และควรระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่8ถึง10ตุลาคม63ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะคาดว่าพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่8ตุลาคม2563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดค่ะภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะวันที่9ตุลาคม2563ภาคกลางจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีและชัยนาทภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ